ำรวจงงสาวขึ้นโรงพักแจ้งความว่าปัสสาวะบ่อยเชื่อเมื่อวันที่25พฤศจิกายนร้อยตำรวจเอกหญิงกาญจนาภัทรปัทวีศรีสุทธาร้อยเวรสภ.เมืองระยองได้รับแจ้งความจากนางสาวทัดดาวอายุ36ปีชาวอำเภอบ้านค่ายมีอาการปัสสาวะบ่อยอาจเกิดจากน้ำประปาหรือน้ำที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อที่อาจมีการปนเปื้อนสารเคมีและอาจถูกวางยาจนทำให้ปัสสาวะบ่อยจึงมาแจ้งความเพื่อหาสาเหตุของการปัสสาวะบ่อยเกินจริงหลังสอบสวนทำเอาพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจวนโรงพักถึงกับงงกับการแจ้งความดังกล่าวคาดไม่ถึงว่าจะมีการแจ้งความในคดีดังกล่าวแต่ก็พร้อมให้คำแนะนำThank you.